วันนี้สโมสรไทยควรใส่ใจกับการส่งนักเตะไปเจลีกได้มากกว่านี้ครับก่อนที่จะสายเกินไปคลิปนี้ของทดเจ็บ4นาทีอาจจะไม่ได้มีข่าวครับแต่มาวิเคราะห์ถอดรหัสเรื่องราวของการไปเจลีกและเป็นเวทีสู่ยุโรปอย่างยั่งยืนอะไรที่จะทำให้มองว่าสายเกินไปถ้าไม่ส่งไปตอนนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังครับในทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับสนับสนุนโดยเกลเม่ Leave Your Markเหมือนเดิมนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นทดเจ็บ4นาทีในทุกเช้าจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้นะครับฝากใครที่ติดตามการชอบทุกคอนเทนต์ของตัวดูบอลไทยสนับสนุนกันได้ง่ายๆแค่เอื้อมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยแล้วกันนะครับถ้าพูดถึงฟุตบอลเจลีกในเวลานี้นะครับก็คงต้องบอกว่าทุกวันนี้เจลีกก็แทบจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของแฟนบอลชาวไทยที่ได้ติดตามกันนะครับจะมากจะน้อยและแน่นอนว่าสาเหตุของฟุตบอลเจลีกที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราเนี่ยก็มาจากความคิดของคุณฮิโรคัตสึมิคามินะครับเขาคือประธานสโมสรซัปโปโรที่เสนอในที่ประชุมเมื่อปี2010นะครับว่าซัปโปโรจำเป็นต้องบุกตลาดอาเซียนเพราะว่าการมีอยู่ของคอนซาโดเลซัปโปโรเนี่ยไม่ใช่แค่เพื่อทีมฟุตบอลนะครับแต่มีอยู่เพื่อสร้างคุณค่าให้กับชาวฮอกไกโดโดยฟุตบอลเนี่ยเป็นเพียงเครื่องมือนะครับสำหรับสิ่งนั้นการส่งเสริมธุรกิจในเอเชียคอนซาโดเล่สามารถช่วยเศรษฐกิจฮอกไกโดได้ซึ่งทางคุณมิคามิเนี่ยมองเห็นประโยชน์จากการที่บริษัทจำนวนมากในญี่ปุ่นนะครับก็จับตามองตลาดอาเซียนที่กำลังเจริญแล้วฟุตบอลก็เป็นกีฬายอดนิยมนะครับทั้งมีพลังในการสื่อสารแล้วก็มีอิทธิพลต่อคนในอาเซียนมากการเอาทีมซัปโปโรเนี่ยนะฮะเข้ามาเป็นสื่อกลางในการเจาะตลาดอาเซียนนะก็จะสามารถเพิ่มการจดจำความคุ้นเคยพร้อมกับสร้างประโยชน์ให้กับเมืองฮอกไกโดซัปโปโรได้และแม้ว่าณตอนนั้นนะครับผู้บริหารส่วนใหญ่จะไม่เห็นด้วยเลยนะครับกับความคิดของคุณมิคามิแต่เมื่อทางเจลีกได้จัดตั้งสำนักงานกลยุทธ์เอเชียเนี่ยแล้วก็ลงนามในข้อตกลงนะครับร่วมมือกับลีกต่างๆในอาเซียนเมื่อปี2012ก็เกือบ10ปีกว่านะก็ทำให้คุณมิคามิได้รับมอบหมายในการเดินทางไปเวียดนามนะครับหาสตาร์ระดับอาเซียนโดยสตาร์ที่คุณมิคามิเลือกนะครับก็คือเลคองวินครับดาวยิงเวียดนามที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นฮีโร่ของชาวเวียดนามซึ่งการย้ายมาแบบยืมตัวเนี่ยของคองวินนะครับก็ทำให้ซัปโปโรได้สปอนเซอร์จากบริษัทในญี่ปุ่นเข้ามาสนับสนุนจริงนะครับและทำให้ชื่อของซัปโปโรในประเทศเวียดนามเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่ชื่อเบียร์ละกลายเป็นชื่อเมืองที่คนเวียดนามอยากไปท่องเที่ยวเป็นอันดับหนึ่งซะด้วยและหนึ่งข้อมูลที่คนไทยน่าจะไม่เคยทราบมาก่อนนะครับจริงๆแล้วซัปโปโรเขาอยากได้คองวินไปร่วมทีมแบบถาวรมากๆแต่พอเจรจาซื้อขายไม่สำเร็จครับก็เบนเข็มมาหาทางด้านของอิรฟานบัชดิมนะครับนักเตะอินโดก่อนจะให้ความสนใจนักเตะไทยจนมาเป็นดีลของชนาธิปและสุภโชคอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ซึ่งเรื่องราวในบทความครบรอบ10ปีนะครับในกลยุทธ์บุกตลาดเอเชียที่ทางเจลิกเป็นคนเขียนขึ้นมาเนี่ยทำให้เราต้องตาสว่างกันได้แล้วนะครับว่าเราไม่ใช่เบอร์หนึ่งที่ญี่ปุ่นเขาจะสนใจตลอดไปนะครับการเข้ามาร่วมมือหรือว่าให้ความช่วยเหลือทั้งหมดนี้เนี่ยเหตุผลส่วนใหญ่ก็จะมาจากเรื่องผลประโยชน์เป็นหลักนะครับและถ้าการเจรจาดีลนักเตะไทยไปเล่นญี่ปุ่นยังยากลำบากแบบทุกวันนี้เนี่ยก็มีโอกาสสูงมากที่เขาจะเทเราแล้วก็หันไปหาประเทศอื่นในอาเซียนหรือเปลี่ยนไปบุกตลาดอาหรับได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับและอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ตอนนี้สโมสรในไทยต้องเป็นฝ่ายง้อนในทีมเจลีกแล้วก็ช่วยง่ายกับทีมทางเจลีกบ้างนะครับมาจากบทวิเคราะห์ของทางฟุตบอลทริปนะครับที่วิเคราะห์ว่าจากผลงานอันร้อนแรงสุดๆในพรีเมียร์ลีกของคารุมิโตมะเนี่ยนะฮะยกระดับมาตรฐานใหม่ของนักเตะญี่ปุ่นในอังกฤษนอกจากจะช่วยลบภาพในอดีตของนักเตะญี่ปุ่นที่จะเล่นแบบทรงๆไปดับมากกว่าเกิดที่อังกฤษนะครับยังทำให้นักเตะญี่ปุ่นกลายเป็นเป้าหมายในการเสริมทัพพรีเมียร์ลีกไปแล้วนะครับแถมการที่อังเก้ปอสเดโคกลูนะครับโค้ชของทีมเซลติกที่เคยเป็นอดีตโค้ชของพี่อุ้มธีรธรบุญมาทันสมัยอยู่มารินอสเนี่ยตกเป็นเป้าหมายของทีมในอังกฤษหลายทีมทำให้อนาคตของอังเก้หากได้ย้ายไปคุมพรีเมียร์ลีกเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของนักเตะญี่ปุ่นก็จะมามากขึ้นเก็บกระเป๋าตามมาเช่นกันและถ้ากลุ่มนักเตะญี่ปุ่นไปเจาะตลาดพรีเมียร์ลีกครั้งนี้ได้สำเร็จนะครับจะทำให้หลังจากนี้นักเตะญี่ปุ่นที่มาเจลีกไม่จำเป็นต้องไปเริ่มต้นในลีกรองของยุโรปเหมือนที่ผ่านมาแล้วครับตัวเลือกก็จะไม่ต่างจากนักเตะแอฟริกาและนักเตะอเมริกาใต้ซึ่งถึงเวลานั้นเจลีกก็ไม่จำเป็นต้องไปบุกตลาดเอเชียให้เหนื่อยอีกแล้วครับเพราะการได้รับเม็ดเงินมหาศาลและโอกาสขนาดนี้จากลีกระดับโลกเข้ากระเป๋าทีมในเจลีกโดยตรงก็คงจะง่ายมากกว่าและกล้ามากกว่ากับการมาบุกตลาดเอเชียนั่นเองดังนั้นณตอนนี้เนี่ยนักเตะไทยยังคงเป็นเป้าหมายในทีมเจลีกอยู่นะครับก็คงถึงเวลาที่ต้องเร่งในการส่งออกหน่อยอย่างที่พูดครับว่า
ทุกวันนี้เนี่ยการตัดสินใจส่งออกของนักเตะไทยจากในไทยลีกเนี่ยมันมีตัวแปรเรื่องของการได้การเสียผลประโยชน์การปล่อยนักเตะไปยืมตัวบ้างปล่อยขาดบ้างหลายๆทีมก็ไม่กล้าครับเพราะว่ามันเป็นการเหมือนลงทุนโดยที่ไม่รู้ว่าจะได้อะไรกลับมามากไปกว่านั้นเนี่ยมันมีเรื่องของเวลาที่ไม่ตรงกันอีกครับไทยลีกเปลี่ยนเวลาเจลีกกำลังจะเริ่มมากไปกว่านั้นคุณภาพเอ่ยอะไรเอ่ยก็คงยังเป็นหนึ่งในคำถามของนักเตะไทยที่ว่าไปแล้วได้ลงจริงหรือไม่หรือพิสูจน์กันง่ายๆครับว่าซีซั่นนี้สุภโชคจะสามารถปรับตัวได้หรือไม่เอาเป็นว่าคลิปนี้อย่างน้อยที่สุดถ้ามีการแชร์ออกไปอาจจะสะท้อนบางอย่างให้สโมสรไทยนักเตะไทยเยาวชนไทยมองถึงโอกาสตรงนี้ว่าเราไม่ควรหยุดอยู่แค่ไทยลีกอีกต่อไปครับและนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับ